วิพากษ์วิจารณ์กันอีกนะคะเหมือนกับว่าคือแก้ปัญหาแล้วก็วนมาที่เดิมสำหรับปัญหานั้นเรื่องของหนี้สินของครูน้อยจนถึงกับว่าจะปิดบ้านในการดูแลเด็กเหล่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณอุบลรัตน์เถาน้อยรายงานสดมาจากบ้านครูน้อยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภโชคคุณประกามาศคะขณะนี้ที่ฉันก็อยู่ที่บ้านรับเลี้ยงเด็กครูน้อยค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีที่แล้วเมื่อช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะบ้านรับเลี้ยงเด็กครูน้อยแห่งนี้ได้มีกระแสข่าวออกมาว่ากำลังจะปิดตัวลงแต่ณตอนนั้นนะคะท่านพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทำให้บ้านรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้สามารถเปิดตัวต่อไปได้แต่ณวันนี้ค่ะมีกระแสข่าวเกิดขึ้นมาอีกครั้งว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กครูน้อยแห่งนี้ไม่สามารถแบกรับหนี้สินต่อไปได้อีกแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับครูน้อยหรือว่านางนวลน้อยทิมกุลซึ่งเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้เกี่ยวกับทุกประเด็นคำถามที่สังคมยังคงสงสัยค่ะครูน้อยคะสวัสดีค่ะจะขอสัมภาษณ์นิดนึงที่มีกระแสข่าวออกมาค่ะว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กครูน้อยแห่งนี้กำลังจะถูกปิดตัวลงข้อเท็จจริงอันนี้เป็นยังไงบ้างคะกำลังปิดตัวไม่ถูกปิดครูปิดเองนะคะปิดตัวลงก็คงเป็นความจริงนะคะเพราะว่ามันเปิดมา35ปีแล้วนะคะชีวิตครูก็โชคชวนมากับงานอันนี้นะที่จริงครูก็สลดใจแล้วก็เสียใจมากกับภาระที่ต้องปิดมันเพราะว่ามันผูกพันกันมากนะแต่นี้มันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอนะถึงแม้จะได้รับการช่วยเหลือที่สังคมมองเห็นว่าโอ้ยคนน้องคนนี้ช่วยมันช่วยก็ช่วยยามที่ครูลำบากมากนะคนก็จะถมช่วยกันหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยแบบมหาศาลนะมันก็ให้น้ำครูแก้วครูก็ต้องกินเด็กก็ต้องกินก็หมดไปนะคะแสดงว่าถ้ามีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเราอาจจะเปิดที่รับเลี้ยงเด็กต่อไปใช่ไหมคงไม่เปิดไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดหนูไม่เปิดนะถ้าเปิดมันก็ชีวิตตั้ง35ปีมันก็จะลงจรแบบเดียวกันอ่ะคือไม่พอกู้นี่ยืมสินไม่พอกู้มันก็จะเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้แล้วถ้าทำเป็นมันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างนี้อีกอ่ะยืนยันว่าที่นี่เนี่ยจะต้องปิดตัวลงอย่างแน่นอนค่ะยืนยันไม่ต้องปิดแน่นอนแต่ก็จะดูเหตุผลของผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนะคะเราอาจจะว่ามันครูก็ยังไม่ได้ฟังจากเขาแต่ได้ใจครูแล้วก็เต็มร้อยแล้วที่ต้องปิดนะเพราะว่าเราก็ดูนโยบายเขาว่าเขาจะทำยังไงเขาจะมาสวมมาบริหารแทนเด็กนี้ยังอยู่ในนี้เลยไงแต่ครูเองก็ทำอย่างนี้ก็ลำบากเพราะครูเมื่อปิดครูก็เป็นต้องขายบ้านขายที่เนี่ยเพราะว่าครูก็เป็นนี้ธนาคารอยู่เยอะนะเยอะถ้าธนาคารก็ยังเป็นล้านนะครับเพราะว่าใช่เพราะว่ามันก็เป็นภาระที่ให้ครอบครัวให้ลูกต้องลำบากนะใช่ค่ะขอบคุณมากครูเองก็ต้องขอบคุณสังคมนะคะที่ได้ร่วมช่วยเหลือมานะคะก็ครูก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่ท่านช่วยเหลือมาเด็กๆทุกคนได้รับเต็มร้อยได้รับความสุขจากการกินอยู่การเรียนนะคะแต่ณวันนี้ครูต้องขอโทษท่านขอโทษเด็กท่านเลยที่มันเต็มที่กับชีวิตครูแล้วกันนะครูก็ยังโหยหาสิ่งนี้อยู่แต่มันไม่ไหวจริงๆนะก็เป็นคำยืนยันจากนางนวลน้อยทิมกุลนะคะหรือว่าครูน้อยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านรับเลี้ยงเด็กครูน้อยแห่งนี้ค่ะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่นะคะสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ก็จะต้องปิดตัวลงอย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดจากบ้านรับเลี้ยงเด็กครูน้อยแห่งนี้ช่วงนี้ส่งกลับไปยังสถานีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ35ปีอุ้ยนานมากของครูน้อยใช่ฮะเมื่อเช้านี้มีคนพูดถึงชื่อของท่านพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญด้วยทำไมฮะว่าจะเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือครูน้อยอีกหรือเปล่าเหมือนปีที่แล้วไงฮะปีที่แล้วนี่2ล้านนะปีนี้นี่7ถึง8แสนนะน้อยกว่าปีที่แล้วอีกน้อยกว่าปีที่แล้วอีกท่านจะช่วยหรือเปล่าใช่